ของนางมูร่วงแล้วพี่น้องกรุณาถอยออกไกลๆจอโทรศัพท์นะครับเพราะว่าบ่แน่ใจกันครับว่าน้ำมันสิกระเด็นหรือว่าระเบิดบ่ลองเบิ่งพี่น้องหน่อยๆลองเบิ่งก่อนครับมันสิฟู่หรือมันสิระเบิดพี่น้องสวัสดีครับพวกบ้านอีสานต่างแดนครับนี่บ้านหลวงบัวมีหนังหมูครับพี่น้องว่าสิเฮ็ดแคบหมูพี่น้องกะเบิ่งจาก YouTube มากครับเบิ่งจาก YouTube มากวิธีเฮ็ดกากหมูเฮ็ดแคบหมูเนาะพี่น้องเนาะบ่รู้ว่ามันสิออกมาอย่างไรครับล้างทําความสะอาดหนังหมูก่อนครับแล้วก็เอาไปต้มประมาณ20นาทีครับเบิ่งสูตรมาใน YouTube ครับพี่น้องบ่เคยเฮ็ดนะครับส่วนหลายเฮ็ดก็มีแต่ซอยแล้วก็ทอดเลยเอามานี่สิลองสูตรใน YouTube ครับเห็นเพิ่นเฮ็ดแล้วมันกรอบมันฟูดีครับเดี๋ยวรอเบิ่งครับว่าหน้าตาเป็นไงครับกินกับน้ำพริกน้ำพริกนุ่มครับเดี๋ยวตำน้ำพริกนุ่มเอาน้ำโคราชมาชิมดีคือเราครับรอติดตามครับผมครับอันนี้ข้างหม้อไว้แล้วครับไข่ลงครับพี่น้องดับกินข้าวฟองนางหมูนะครับแล้วก็กูดลงเล็กน้อยครับประมาณ20นาทีครับครับหลังจากต้มเสร็จประมาณ20นาทีแล้วก็เอามาหั่นมาซอยเป็นชิ้นครับชิ้นใหญ่ชิ้นน้อยก็แล้วแต่เฮาถนัดแล้วแต่เฮามักเนาะต่อไปก็สิผมสิเอาเข้าเตาอบครับเดี๋ยวรอเบิ่งครับว่าสิเป็นไงต่อไปครับต่อไปก็สิทอดหนังหมูครับหนังหมูที่เฮาอบมาแล้วพี่น้องกับประมาณนี้นะครับเนาะผมน่าสิอบสุกโคตรพี่น้องน่าสิผิดสูตรหน่อยนึงครับตั้งน้ํามันไว้อยู่พี่น้องแต่ว่าจีพริกรออยู่ครับรอตําน้ําพริกนุ่มไปน้ําครับจีพริกไว้อยู่ครับได้ครับบานของนางหมูร่วงแล้วพี่น้องกรุณาถอยออกไกลๆจอโทรศัพท์นะครับเพราะว่าบ่แน่ใจกันครับว่าน้ำมันสิกระเด็นหรือว่าระเบิดบ่ลองเบิ่งพี่น้องหน่อยๆลองเบิ่งก่อนครับมันสิฟู่หรือมันสิระเบิดพี่น้องได้อยู่ว้าวได้อยู่ครับพี่น้องปูใหญ่แท้สูตรคือว่าสูตรพันนี่ครับแต่ว่าเราต้องมาปรับใส่เล็กน้อยครับ
ปรุงน้ำนะครับนี่ผมสอดไฟกลางนะครับจะมากระลอกให้กระตะห่อนก่อนครับพานพี่น้องพานปูใหญ่เลยครับโอ้สุดยอดสุดยอดสุดใน YouTube ครับนี่น้ำเดือดไม่ไหมครับแจว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 ขี้มือใช้ได้ยังไงเสียงแล้วพี่น้องพอแล้วครับครับเทอที่สองครับเมื่อกี้ผมว่าไฟมันอ่อนนิดนึงผมเร่งไฟขึ้นนี่ครับนี่บนระเบิดพี่น้องหรือว่าพานครับผู้ดีครับผมสุดยอดนะครับยังไงครับก็เดี๋ยวสิไล่เลี่ยงว่าผมเฮ็ดจังได๋แน่เนาะครับสําหรับแคบหมูเนาะครับผมใส่เวลาต้มประมาณ20นาทีครับต้ม20นาทีแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ใส่การอบเตาอบครับตอนแรกใส่อุณหภูมิ140องศาเหมือนว่าไฟมันจะแห้งโหดครับมันระเบิดในตัวครับผมเลยลดไฟลงมาเหลือประมาณ90กว่า100องศาประมาณ100องศาครับครับครบอยู่ประมาณ50นาทีครับถือว่าพานครับครบให้มันเป็นแบบนี้นะครับโอเคมันแข็งนะครับนะครับตั้งเสียงครับแล้วก็มาทอดมันก็ชิ้นฟูแบบนี้แล้วครับโอ้สวยงามพี่น้องเฮ็ดท้ายได้ปานนี้นี่ธรรมดาได้นี่ถือว่าพานครับสูตรมาจาก YouTube ครับเหลืองๆน้อยๆครับจะได้น่ากินขึ้นเสด็จน้ำมันครับอ
อีกน้ำหนึ่งครับน้ำสุดท้ายพ่อเราพี่น้องน้ำหมักเรื่องการฟูของเขาครับคือน้ำมันฟูเลยครับมีบางชิ้นที่พวกย่อมฟูนะครับย่อมฟูคือว่าทานครับได้แล้วตัดก่อนพริกเข้าเริ่มซุกแล้วครับรอบพริกกับตำน้ำพริกกับกินได้ครับไหนครับน้ำพริกรสชาติแค่หมูแค่หมูตามเสียงมาละเนี่ยกรอบได้ใจแท้กูด่ะเป็นไงครับ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 ครับยังลูกสาวเห็นไหมครับเงยอีกละอืม